الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลเลาะห์ด้วยการปฏิบัติความดีและละเว้นความชั่วอย่างจริงจังและท่านทั้งหลายจงอย่าได้ตายจนกว่าท่านจะเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลอิสลามโดยสิ้นเชิงพี่น้องครับเมื่อประมาณ1เดือนมาแล้ววันที่12กันยายนปีนี้เองสำนักพิมพ์ชื่อ nbcnews.com ได้เสนอข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งแต่อ่านแล้วมันน่าสนใจข่าวนี้เสนอว่าอย่างนี้ครับคลินิกภาวะเจริญพันธุ์นิวเจอร์ซีย์ได้รับคำสั่งให้เปิดเผยรายชื่อผู้บริจาคสเปิร์มหลังจากที่เกิดความผิดพลาดคู่สามีภรรยาที่ฟ้องร้องมีผิวขาวกล่าวว่าในระหว่างการทำเด็กหลอดแก้วซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ $500,000หรือประมาณ15ล้านบาทคลินิกใช้สเปิร์มของชายชาวเอเชียโดยผิดพลาดก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับพี่น้องคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันตามปกติแล้วไม่สามารถมีบุตรได้ภายในระยะเวลา12เดือนวงการแพทย์เขาถือว่าเป็นหมันเขาเอาไปตรวจสอบแล้วก็ดูว่าสามารถที่จะช่วยเหลือประการใดได้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ด้วยการทำการผสมเทียมการผสมเทียมหลักการง่ายๆมันมีอยู่2ประการเท่านั้นประการที่1เรียกว่า AIHArtificial insemination by husband การผสมเทียมโดยใช้เชื้อของสามีกับ AID Artificial insemination by donor การผสมเทียมโดยใช้เชื้อของผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีสามีภรรยาผิวขาวคู่นี้ไปปรึกษาคลินิกเจริญพันธุ์นิวเจอร์ซีย์เพื่อที่จะทำ AIH ผสมเทียมโดยใช้เชื้อของสามีแต่ผลปรากฏว่าหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้ว2ปีลักษณะของเด็กที่แสดงออกมันไม่ใช่ลักษณะของคนผิวขาวมันกลายเป็นลักษณะของคนอาเซียนคนเอเชียนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นจีนหรือญี่ปุ่นหรอกเขาก็เลยฟ้องศาลเพื่อที่จะให้ศาลชี้ว่าผู้บริจาคเป็นใครและลูกของเขาคือใครเขายังคงยอมรับเด็กคนนี้เป็นลูกและเลี้ยงในฐานะลูกแต่ก็อยากรู้ว่าพ่อที่แท้จริงของเด็กคือใครความจริงข่าวทำนองนี้มุสลิมเราไม่ค่อยสนใจเพราะว่าไม่ค่อยมีสามีภรรยามุสลิมใช้บริการการผสมเทียมสักเท่าไหร่แต่ข่าวมันมีมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่ผมยังเรียนหนังสืออยู่สัก40ปีมาแล้วก็มีการผสมเทียมอยู่แล้ว
สมัยนี้การผสมเทียมได้รับการสนใจมากขึ้นเช่นผู้หญิงกับผู้หญิงอยากมีลูกก็ไปอาศัยเชื้อจากผู้ชายคนอื่นฉีดให้ผู้หญิงเพื่อให้ตั้งท้องหรือว่ามีข่าวคราวหนึ่งผู้หญิงผิวขาวคู่หนึ่งผู้หญิงกับผู้หญิงนะครับไปหาธนาคารสเปิร์มไปหาธนาคารสเปิร์มแล้วก็เอาสเปิร์มมาฉีดเข้าไปปรากฏว่าลูกออกมาผิวดำเป็นนิโกรอ่ะครับหรือว่าบางกรณีเด็กคลอดมาแล้วเป็นโรคที่เขาเรียกว่าออทิสติกการผสมเทียมคือการนำเอาน้ำอสุจิฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงโดยไม่มีการร่วมเพศเพราะร่วมเพศแล้วมันมีลูกไม่ได้ก็หาทางให้แพทย์ช่วยในทางศาสนาแล้ว AIH อุลามะตีความว่าอนุญาตให้กระทำได้เมื่อกี้พี่น้องฟังนะครับ AIH Artificial Insemination by Husband คือเอาเชื้อของสามีไปฉีดให้เพราะว่าใช้วิธีธรรมชาติแล้วมันไม่สำเร็จให้แพทย์ฉีดให้ในจุดที่มีโอกาสเชื้อจะผสมกับไข่ได้ง่ายที่สุดอุลามาบอกว่าอนุญาตให้กระทำได้แต่กรณีของ AID ขยายความอีกทีหนึ่ง Artificial Insemination by Donorเอาเชื้อของผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีฉีดให้ไม่อนุญาตมีโทษเท่ากับซินาแล้วก็เวลาตักรบุซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตะวะซาซะบีลาเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การซินาเพราะว่ามันเป็นหนทางอันลามกและหนทางอันเลวร้ายจริงๆแล้วในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าการแต่งงานนั้นเป็นการสนองต่ออารมณ์ด้วยหนทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะรักษาเชื้อสายวงตระกูลให้สามารถดำรงสืบสานต่อไปได้และปกป้องสตรีเพศจากการเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำจากใครก็ตามที่ไม่ประสงค์ดีกับนางอัลกุรอานอัลลอฮ์ตรัสว่าวะมินอายาติฮิอันคอละกอละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจาลิตัสกุนูอิลัยฮาวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะอินนะฟีซาลิกะละอายาติลลิกอมียะตะฟักกะรุนประการหนึ่งจากสัญลักษณ์ทั้งหลายของพระองค์นั้นคือทรงสร้างคู่ครองให้พวกเจ้าจากกลุ่มของพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันและได้ทรงให้มีมวัดดะให้มีความรักใคร่และเราะห์มะห์คือความเมตตาระหว่างกันแท้จริงแล้วในกรณีนี้ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญทั้งหลายแล้วเรายังตรัสในอัลกุรอานอีกว่าเรากอดอัรซัลนารุซูลันมินกับลิกะวะจะอัลนาละฮุมอัซวาจวะซุรรียะและโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าพวกเจ้าและเราได้ให้พวกเขามีภรรยาและมีลูกหลานเป้าหมายของการแต่งงานอันเป็นที่ยอมรับนอกเหนือไปจากการระบายความต้องการทางเพศก็คือการมีทายาทไว้สืบตระกูลกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบกพร่องหรือผิดปกติจนไม่สามารถมีบุตรด้วยกันได้วิชาการแพทย์สามารถช่วยเหลือได้อย่างที่อธิบายไปแล้วมีผู้ถามในแพทย์ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอิสลามมีความเห็นอย่างไรนี่คือคำตอบที่ได้รับจากดร.มุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์อัลกอยานที่ท่านตอบนี่เป็นความเห็นของแพทย์มุสลิมที่นับว่าถูกต้องตามบทบัญญัติคือนำอสุจิของสามีฉีดเข้ากับไข่ของผู้หญิงที่เป็นภรรยาของตนในมดลูกของนาง
โดยปราศจากการมีเพศสัมพันธ์ใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงภาษาแพทย์นิดนึง AIH in vivo AIH คือ artificial insemination by husband ใช้เชื้อของสามี in vivo แปลว่าฉีดเข้าไปที่ตัวผู้หญิงเลยฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูกของผู้หญิงเลยและที่อนุญาตอีกกรณีหนึ่งคือนำอสุจิของสามีและไข่ของภรรยามาผสมภายนอกมดลูกที่ภาษาชาวบ้านเรียกเด็กหลอดแก้วมาผสมข้างนอกผสมกันก่อนและฉีดกลับเข้าไปในตัวภรรยาอนุญาตให้กระทำได้เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งดังกล่าวไม่มีความจำเป็นก็ห้ามธรรมดาแหละส่วนการเอาน้ำอสุจิของชายคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของผู้หญิงคนนั้นหรือนำเอาไข่ของผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นภรรยาของเขาหรือนำอสุจิของสามีและภรรยาคู่หนึ่งแต่ไปฝากไว้ในท้องของผู้หญิงอีกคนหนึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าอุ้มบุญไม่เป็นที่อนุญาตในอิสลามเพราะมันเป็นทางนำไปสู่การผสมปนเปของเชื้อสายที่เรียกว่าซินาหรือประเวณีนอกสมรสการผสมเทียมด้วยสาด้วยเชื้อของสามีนั้นเข้ากับหลักการที่อัลลอฮ์ตรัสว่านิซาอุกุมฮารซุลละกุมบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้านั้นคือแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้ามีอีกวิธีการหนึ่งจำชื่อคุณหมอไม่ได้ที่ดร.มูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์กล่าวไว้ก็คือผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาสองคนภรรยาคนหนึ่งสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติแต่ภรรยาอีกคนหนึ่งตั้งครรภ์ไม่ได้ก็เลยดูดเอาไข่ของภรรยาที่ตั้งครรภ์ได้ผสมกับเชื้อของสามีแล้วฉีดให้กับภรรยาที่ตั้งครรภ์ไม่ได้วิธีนี้ก็ไม่เป็นที่อนุมัติเช่นเดียวกันนี่เป็นฟัตวาจากอุลามาทางสายซาอุดิอาระเบียยังมีฟัตวาจากอุลามาสายตุรกีระบุว่ากระบวนการผสมเทียมในหลอดแก้วจะได้รับการยอมรับต่อเมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้พิสูจน์แล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้เป็นมารดาบิดาและเด็กที่จะถือกำเนิดขึ้นโดยวิธีนี้การผสมเทียมในอิสลามได้รับการอนุมัติภายใต้เงื่อนไขที่ว่าน้ำเชื้อและไข่ต้องมาจากคู่ที่สมรสกันอย่างถูกต้องและการผสมจะต้องกระทำขึ้นในสภาพที่การแต่งงานยังดำรงอยู่ไม่ใช่หลังจากการหย่าร้างหรือเมื่อสามีเสียชีวิตแล้วขออนุญาตอธิบายพี่น้องสมัยนี้มันมีธนาคารรับฝากสเปิร์มเรียกว่าสเปิร์มแบงค์สามีเก็บน้ำเชื้อแล้วไปฝากไว้ในสเปิร์มแบงค์พอตลากกันภรรยาไปเอาเชื้อของสามีจากสเปิร์มแบงค์มาให้หมอผสมให้อันนี้ถือเป็นซินาเหมือนกันเพราะหย่าร้างกันไปแล้วตลากกันไปแล้วหรือสามีตายไปแล้วแต่สเปิร์มแบงค์ยังเก็บเชื้อไว้อยู่ภรรยาอยากมีลูกอีกคนก็ไปเอาเชื้อของสามีมาฉีดเข้าไปท้องได้ไหมได้แต่ไม่เป็นที่อนุญาตนี่เป็นอุลามาฝ่ายตุรกีบอกไว้นอกจากนี้ผู้หญิงที่ถูกหย่าไม่ได้รับอนุญาตให้รับฝากไข่ที่ผสมแล้วจากอดีตสามีหรือแม่ไม้ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รับไข่ที่ผสมแล้วเข้าไปไว้ในมดลูกหากสามีของนางได้เสียชีวิตลงแล้วส่วนการอุ้มบุญอุ้มบุญคือให้คนอื่นท้องแทนก็ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันความจริงแล้วถ้าสามีภรรยาแต่งงานกันและพบว่าภรรยาเป็นหมันอิสลามก็หาทางออกให้อยู่แล้วอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า1คนแต่งงานกับคนที่1ไปตรวจแล้วตั้งครรภ์ไม่ได้ปีกมดลูกมันตันหรือว่าไม่มีไข่ตกอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาซะวะรุบะจงแต่งงานกับผู้หญิงดีๆ
ในหมู่เจ้ามัสนาสองคนวาซูลาสะหรือสามคนวารูบะหรือว่าสี่คนอิสลามให้ทางออกอยู่แล้วส่วนกรณีที่สามีไม่สามารถมีบุตรได้และการผสมเทียมไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ยอมรับในตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมักกะรูวะมักกะรุลลอฮ์พวกเขาวางแผนกันอัลลอฮ์ก็วางแผนวัลลอฮุคอยรุลมากิรินอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงวางแผนที่ดีที่สุดถ้าแต่งงานแล้วไม่มีลูกและไม่สามารถแก้ไขก็ไม่ต้องไปเอาวิธีที่มันผิดหลักการศาสนามาใช้แผนการของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์นั้นเหมาะสมแก่บ่าวคนนั้นที่สุดบ่าวคนนั้นมีลูกออกมาอาจจะเป็นโจร500ก็ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้คนนี้มีลูกต้องยอมรับในแผนการของอัลลอฮ์มนุษย์พยายามที่จะเล่นบทบาทของพระเจ้าด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นการโคลนนิ่งชีวิตสัตว์พี่น้องคงเคยได้ยินแกะดอลลี่เอา DNA ของแกะดอลลี่มาสร้างเป็นดอลลี่ตัวใหม่ขึ้นมาโคลนนิ่งชีวิตวัวไม่ได้ทำไกลที่ไหนโคลนนิ่งชีวิตวัวเนี่ยทำที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมานี่เองความจริงถ้าจะทำโคลนนิ่งชีวิตมนุษย์มันก็น่าจะทำได้แต่ว่ากฎหมายทุกประเทศแม้แต่ไม่ใช่กฎหมายของประเทศอิสลามก็ต่อต้านตลอดไม่ยอมให้นักวิทยาศาสตร์ทำเช่นนี้มนุษย์อย่าเล่นบทบาทของพระเจ้าเพราะมันจะเกิดปัญหาอะไรมากมายสมมติว่าเอาเชื้อของผู้ชายคนหนึ่งไปฉีดให้ผู้หญิงสัก10คนโดยไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มีลูกออกมาแล้วลูกมาแต่งงานกันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นลูกพ่อเดียวกันแต่งงานกันหรือว่ามีปัญหาทางด้านมรดกคนนี้เป็นลูกของคนนี้มีสิทธิ์รับมรดกของคนนั้นคนนั้นมนุษย์จะมาเล่นบทบาทของพระเจ้าในลักษณะนี้ไม่ได้การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์จะเจริญเพียงใดก็ตามจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนาไว้เสมอมิฉะนั้นความหายนะอาจจะเกิดขึ้นแก่มนุษย์อย่างคาดไม่ถึงก็ได้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรุลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตัฆฟิรูฮุมินกุลลิซัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إلى الأبيض والأحمر والأسود اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بلا عدد أما بعديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون